ก็เดี๋ยวจะได้แลเร้ิว่มอะตไร้นตอ่ีอกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปก็คือเรื่องของวันนี้ที่เปิดคลิปวิดีโอให้ดูเพราะว่าอยากให้รู้เรื่องของตัวเป็นวันสำคัญของคนธรรมดานะครับก็คือมีมนุษย์อวกาศที่ออกไปนอกโลกได้ครับเป็นจำนวนทั้งหมด4 คนนะครับมนุษย์คน4 คนนี้นะครับจุดสำคัญวักน็นคีื้อเปเห็รนอคะใช่ครกับเมนื่อนเึช้กานวี่่าเองมันเพิ่งเช้าวันนนี้ี้ครับก็คือคุณผเหู็้นทีแ่คอ่อกไสปามเนี่ยคนค่ะเขาเป็นคนธรรมดาครับคนหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคนหนึ่งเป็นนักแบบว่ามีความฝันอยากไปดวงดาวอื่นๆเนี่ยครับก็สมัครแต่ว่าไม่ผ่านคนที่สามเนี่ยเป็นเหมือนกับไมเป่็นคนที่เพื่อนจับฉลากได้ที่เป็นแบบว่าแต่เพื่อนไม่ยอมไปก็เลยยกให้คนนี้ไปแทนจับฉลากไปข้างนอกโลกอะฮะแต่ไอคนที่สามเนี่ยคนที่จับได้เขาไม่ขอเอ่ยนามเขายกให้เพื่อนคนนี้ไปแทนเพื่อนคนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับส่วนคนที่สี่นะครับเป็นผู้ป่วยอดีตเป็นผู้ป่วยโรคลูคีเมียที่มีเป็นกระดูกอะครับเป็นมะเร็งในกระดูกตรงหัวเข่าครับน่าสนใจไหมสี่คนนี้แล้วเขาหายไปยังครับแล้วเขาหายยังครับเขาหายแล้วครับรักษาหายแล้วแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของคนธรรมดาเนี่ยครับได้ออกไปนอกโลกได้ปกติแล้วการไปนอกโลกจะต้องเป็นไม่เป็นทหารก็ต้องเป็นคนที่ฝึกรบฝึกอะไรมาหรือว่ตา้อฝงึกเป็นเพื่อภารกิถจ้าอยากจะได้ไปเป็นนักบินอวกาศอ่ะต้องเรียนเก่งมากๆต้องตั้งใจเรียนให้เก่งมากๆถึงจะไปได้อ่ะค่ะคนไทยยังไปไม่ได้สักคนหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ได้แหละเก่งผมดีครับดีครับบนก็ว่าจะไปนะบนแต่ว่าถ้าไปบนจะต้องหาพวกเอเลี่ยนให้ได้เจอให้สักหนึ่งตัวน้อยสุดสักหนึ่งตัวให้ได้ถ้าออกไปนอกโลกโอเคขขอองบผคุมณกคร็ับคือครับถ้าผมไปถึงผมจะหาเอเลี่ยนให้เจอเหมือนกันอ่ะเมื่อเจอเอเลี่ยนเสร็จแล้วผมก็จะทำการ AU Do you อ่อ like Minecraft โอแล้วเคผมก็จะพูอ่ดะโอเคถ้าคุณเจอเอเลี่ยนคุณจะบอกแบบนี้ปิ๊บ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 อ่ะพอก่อนเดี๋ยวขอคุยผเรมื่จอะงพูดกคารำสเดีอยนวก่อนเนาะอ่ะผมจะพูดก็คำเดเดีี๋ยยววจะคแชรับร์วิดีโอนะครับวต่าตกลงฟอร์มกันเรไาม่รู้ว่ามาคุยเรื่องอะไรให้อดูวกเนาาะศกันก็เนี่ยเด็กๆรอสักครู่ครับเพราะว่าพวกกำลังจะเข้าเรื่องแล้วก็เลยให้เด็กได้คุยแลกเปลี่ยนก่อนเนาะตอนเนี้ยกำลังจะให้ดูว่าเมื่อกี้เราสู่ขั้นตอนการปล่อยอวกาศปล่อยจรวดไปนอกโลกเนาะก็เลยอยากจะขอแนะนําว่าขั้นตอนการปล่อยมันจะมีแยกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นห้องโดยสารกับส่วนที่เป็นจรวดขับดันที่ออกไปเนาะเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมรู้จักแล้วครับถ้าคนไปอยู่ตรงไอพ่นจะตายเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าท่านบอกอธิบายหมายความว่าอะไรนะนี่สมมตินี่เป็นจรวดอวกาศนะครับส่วนบนสุดเนาะก็จะเป็นส่วนที่นักบินนั่งอยู่นะครับสผ่วนมทรีู่้เปจ็ักนจรวดอันนี้หลังจากที่มันแยกตัวมามันก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นพ่นจรวดออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนับถอยหลังนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันแยกตัวออกจากกันยังไงเนาะเมื่อกี้ก็คือให้ดูวิดีโอช่องซ้ายกับช่องขวามันแยกตัวกันเนาะที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าฝั่งหนึ่งกำลังขึ้นเพไรปาะว่นาอกโลกฝั่งหนึ่งกำลังตกลงมาพในโลกว่ามันต้องแบบเป็นเล็กๆอะค่ะ four three two one ไปแล้วนะครับอันนี้พวกปล่อยจรวดไปแล้วนะครับมันจรวดหรือว่ามันระเบิดเรากำลังเดินทางไปอยู่นะครับเราต้องดูทิศทางนะครับดูแองเกิลดูสปีดนะครับแล้วก็ดูฟูเอลพอฟูเอลใกล้จะหมดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเตือนแล้วเราก็ต้องแยกตัวนะฮะไปต่อครับนี่พวกแยกตัวไปแล้วเห็นไหมแยกตัวเอาตัวใหญ่ไปแล้วก็มีแต่ตัวเล็กที่เดินทางต่อไปนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าจรวดลำนี้มี3 สเตจนะครับก็คือแยกตัวได้3 ครั้งนะฮะพอประมาณสัก200หรือ100กว่าก็จะมีสัญญาณเตือนก็ต้องปล่อยอีกชิ้นนึงออกไปนะครับนี่ครับพวกแยกตัวไปแล้ว3 อย่างแล้วเนาะเห็นไหมก็เช่นเดียวกันตั้งแต่เมื่อกี้ยานอวกาศแล้วเมื่อกี้เป็นการแยกตัวแบบแค่2 ครั้งนะคือสเตจ1กับสเตจ2นะครับแยกตัวครั้งหนึ่งนะครับอุ้ยไปยานผิดกดผิดเดินหลุดเฟลเลยเฟลเลยครับจะได้จรวดมั้ยเนี่ยไปได้ไหมครับไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยครับไม่อยู่ดีๆระเบิดล่ะคะก็เมื่อกี้พอดีไปดันไปกดรับ
กดรับเพื่อนเข้ามาในห้องก็เลยเป็นการพลาดนะครับปล่อยยานพลาดมันต้องมีจังหวะในการปล่อยไปทีละข้อทีละข้อนะถ้าเรียกเป็นภาษาง่ายๆก็เรียกเป็นทีละข้อนะแต่ผมสเปนเอ็กซ์มันถอดแค่2ส่วนไม่ใช่หรอครับแล้วใช่อันนี้เป็นเทคนิคแบบโบราณแล้วก็จะลงไปข้างล่างไปจอดที่ฐานก็เขายืนที่ใต้อยู่ได้ไหมพอดีจะต้องชาร์จแบตโอเคเดี๋ยวหาที่ชาร์จแบตไปก่อนนะขอบคุณนะครับวันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นวันปล่อยจรวดอวกาศที่เป็นเขาเรียกว่าคนธรรมดาเนาะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นนักบินอวกาศแบบว่าต้องอะไรมากมายก็มีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นคนที่สนใจในแวดวงกับอวกาศ1คนนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนจับฉลากให้ฮะอันที่4คือเป็นผู้อดีตผู้ป่วยลูคีเมียนะครับที่ได้ไปอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับวันที่16กันยายนนะครับพ่อโอ๊คครับทำไมพ่อโอ๊คมี2คนครับอันนี้เหรอพ่อโอ๊คพอดีจะแชร์ไอ้คำนี้ให้ดูดีมากครับพอตั้งคำถามดีมากครับวันนี้จะชวนคุยสั้นๆหน่อยว่าคำนี้อ่านว่าอะไรฮะเดี๋ยวจะให้พี่ๆและน้องๆช่วยกันดูนะครับนี่อ่านว่าอะไรครับพ่อโอ๊คฮะไม่ใช่วะบิ๊กอะไรครับวะบิ๊กอ่านว่าโอ๊คลืมนะคะผมอ่านข้องกอคนแรกแชร์เดอะสกรีนเด็กเล็กอ่านก่อนพออ่านได้ไหมหนูอ่านได้ค่ะอ่านว่าอะไรฟินย่าอ่านว่าอะไรขนขวายอ๋อมันอ่านขนขวายไปได้ไงขนขวายมันอ่านขนขวายไปได้ไงไม่รู้เนาะแต่ว่ามันมีหลักการอยู่นะครับว่าตัวขนขวายเนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงคอไข่วอแหวนเนาะแต่มันออกเสียงขอวอนะครับโดยอ่านว่าขนขวายนะครับขอวอขนแล้วก็ผสมกับนอนหนูไปเลยเนาะเพราะว่าพยางค์แรกของคำว่าขนออกเสียงวอแหวนนะครับควบกั้มควบสระโอกก็คือขอวอโอกนอขนนะครับควรเป็นนูนอหนูเป็นตัวสะกดของแม่กลนะครับไม่ใช่นอหนูตัวคือเป็นตัวสะกดของสระอัวนะครับไม่ได้ขออัวนอขวนไม่ใช่นะเป็นขนขวายนะครับเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างนะครับก็เลยเห็นว่าเอ๊ะขนขวายเนี่ยมันแปลออกเสียงยังไงหนอเงี้ยครับก็คือเขียนอย่างนี้เนาะออกเสียงอย่างนี้นะครับขอบคุณฮะโอเคกลับมาสู่เรื่องราวครับเชนกับพอครับวันนี้จะต้องอ่านกลอนให้พระโอ๊คฟังก่อนครับก็เชิญได้เลยครับเราจะเข้าสู่พอกับเชนนะครับจะเป็นคนอ่านให้พวกเราฟังก่อนนะครับผมตกลงกับพี่เชนแล้วว่าจะอ่านให้ทุกคนค่ะพอทำไมไม่แชร์สกรีนพี่เชนด้วยครับไม่ต้องแชร์สกรีนก็ได้ใครบอกว่าจะแชร์สกรีนนี่เชิญเลยครับพี่เชนกับพี่พอเปิดหนังสือได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มอ่านได้เลยครับเดี๋ยวพวกจะทำไอ้สปอตไลท์ให้กับพี่เชนก่อนนะพี่เชนต้องเปิดกล้องครับเพราะว่ามันไม่ติดนะมันกดสปอตไลท์ไม่ได้นกกิ้งเดี๋ยวใจเย็นพอ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 ปิดไมค์กับปิดไมค์ก่อนพอเดี๋ยวรอพี่เชนเปิดกล้องก่อนพวกเห็นพี่เชนจอไหนแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณครับทุกคนเห็นพี่เชนกับพี่พอคู่กันยังครับโอเคครับขอเสียงตบมือให้กับ2คนผู้กล้าหาญหน่อยครับอาริโตขอบคุณครับเชิญเลยครับด้วยความดีดีกิ้งกิ้งสอสอสอนกกิ้งโคลนกกิ้งโคลงเข้าโพรงนกเอี้ยงนกเอ๋ยนกกิ้งโครงนกเอ๋ยนกกิ้งโครงหลงเข้าโพรงนกเอี้ยงเถียงเจ้าของอ้อยอีเอี้ยงอ้อยอีเอี้ยงส่งเสียงร้องเจ้าของเขาว่าหน้าไม่อายพี่เชนแต่นกยังรู้ผิดรังนะปราด
รู้พลังไม่แม่นหมายแต่ผิดรับผิดพอผ่อนร้ายภายหลังจงระวังอย่าสังเอ่ยจบเร็วเลิกแชร์สกรีนผมได้ยังครับโอเค we are finished พ่อโอ๊คลืมเปิดไหมทุกคนใส่สติ๊กเกอร์ให้กำลังใจเลยลำไยเหรออร่อยลูกโอ๊คไม่ได้เปิดไมค์นะอ๋อจะบอกว่าทุกคนกดขอบคุณนะเมื่อกี้พูดสัญญาเลยทุกคนกดตบมือในไอคอนให้เชนกับพอหน่อยครับทีนี้บุญเขาทำหน้าที่แล้วเขาบอกกันแล้วโอเคนะครับเราจะยินดีที่ได้ต้อนรับเฮ้ยวัฒนธรรมการเรียนที่มันเป็นมิตรกับทุกคนเนาะแล้วก็ให้กำลังใจกันไปด้วยนะครับคุณยินดีอ่านกรเสมอโอเคแล้วบทความนี้สนุกจังใครจะถอดบทเรียนให้พวกไหนไหมบทความนี้มันหมายถึงอะไรครับผมก็ได้พอก็ได้พอถอดบทเรียนหน่อยครับว่าผมนะครับผมก็คิดว่าก็ถ้าผมตามที่ผมคิดนะครับผมเพิ่งรู้ว่านกมันผิดก็ได้ผมเพิ่งรู้ว่านกผิดได้มีใครจะร่วมถอดบทเรียนอีกไหมครับว่าเมื่อสักครู่ที่อ่านทั้งสองคนอ่านไปอะครับมันจับใจความหรือว่ามันรู้สึกอย่างไรบ้างครับมีอะไรเพิ่มไหมล่ะผมมีอะไรเพิ่มนิดนึงนะครับครับขนาดนกจึงรู้ผิดรังเลยครับอืมแต่ผมไม่รู้ว่าคนรู้ว่านกมันผิดอืมรู้ว่านกมันจะมีผิดนะเนี่ยอ๋อโอเคมีใครอยากจะช่วยเสริมอีกไหมครับเหมือนก็มีนะเหมือนแอมมี่กับเนี่ยยกมือใช่ไหมปั้นกำลังใส่ชุดหมวกลิงอ่ะเชิญครับปั้นจับใจความได้ว่าไงมั่งบ้านนี้ได้ข่าวอ่านทุกวันอยู่แล้วนี่กลอนบทนี้ตีความหรือว่าอย่างไรครับปั้นเชิญครับปั้นอันนี้ตีความหมายว่าอย่างไรในความคิดของปั้นเหมือนว่าไอซีฟก็เหมือนแบบประมาณว่านกกิ้งโครงอะไรนะอะไรนะรู้เหรอใช่พี่แพรก่อนพี่แพรได้เชิญพี่แพรค่ะพี่แพรเชิญบ้านยุ่งอยู่ละสิเมื่อแต่กระโดดเวกระโดดมาก็เลยยุ่งก็ที่แพรจับใจความเมื่อกี้นี้ได้ก็คือในเรื่องนี้มันหมายถึงแบบว่าที่น้องอ่านเมื่อกี้นี้ก็คือมีนกเอี้ยงมันหลงสะดุดปะไม่สะดุดฟังอยู่กิ่งโคงนกกิ่งโคงที่มันหลงเข้ารังผิดใช่ไหมเข้ารังนกเอี้ยงใช่ไหมที่ฟังเมื่อกี้นี้แล้วก็คือมันก็หมายถึงแบบว่าถ้าแบบเราทำอะไรผิดแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามันจะผิดอันนี้เราสามารถแก้ก่อนที่มันจะผิดได้อย่างรู้ผิดชอบชั่วดีตอนสุดท้ายมันยังที่มันอ่านที่นักปราชญ์อะไรแค่ขาดที่พายได้ยินเมื่อกี้นี้อืมโอเคเหมือนเอมี่จะมีพูดเมื่อกี้เอมี่ถอดรหัสได้ว่าไงบ้างจำไม่ได้โอเคอ่านปากเราล้วนๆเลยครับปิดไมค์เลยปิดไมค์ได้ไม่ได้ยินเสียงบ้านพ่อบิ๊กเลยนะครับขอบคุณนะไม่ได้ยินเสียงบ้านเอมี่เลยนะครับแต่ว่าอ่านปากว่าจำไม่ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่อ่านให้ฟังแล้วก็คนที่ถอดบทเรียนนะครับก็พบจะไม่ได้สรุปอะไรให้ฟังเนาะให้เป็นไปตามภาษาและวรรณกรรมตามที่เด็กเข้าใจนะตอนนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคกลับมาสู่บทเรียนเรากันเถอะนะครับอย่างวันนี้ใครที่ส่งกันบ้านบ้างนะครับเดี๋ยวบุญจะหยิบสมุดวาดเขียนก่อนนะคะเชิญครับไปหยิบได้เลยครับเดี๋ยวพวกจะให้เด็กๆเขาเรียกว่าดูในที่ส่งกันบ้านมาก่อนนะครับนี่นะครับกันบ้านนะฮะโอเคแล้วถ้ากระดาษมันไม่พออ่ะหนังสือมันหนูว่าหมดแล้วตะโพกอ่ะยังมีอีกนะยังมีกระดาษจริงเหรอน้อยมีกระดาษข้างล่างครับมาตัดกระดาษได้โอเคสำหรับฟอร์มดรออิ้งครั้งวันที่9ใช่ไหมอันนี้คือวันที่ส่งใช่ไหมก็
มีคนส่งมานะครับมีเอมมีแพรนะครับมีปั้นนะครับมีคริสมีฟินย่านะครับมีพอลด้วยนะครับมาเริ่มดูจากพอลก่อนแล้วกันเนาะก็จะได้โชว์ผลงานนะครับอ๋ออันนี้พอกดผิดโทษทีต้องกดอันนี้โอเคอันนี้เป็นภาพที่พอทำภาพมุมสะท้อนมานะครับพอดูเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับพอครับครับผมมันขึ้นโชว์แล้วใช่ไหมครับพอตอนนั้นพอคิดว่าความเหมือนเป็นไงบ้างระหว่างวาดอันนี้คือถ้าเกิดว่าจะนับก็คือพอมีเส้นมีเส้นสมมุติที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางนี่ใช่ไหมแล้วก็นับอันนี้เป็นเส้นที่1ใช่ไหมครับอันนี้เส้นที่2ใช่ไหมครับแล้วก็สะท้อนอันนี้คือเส้นที่2ใช่ไหมอันนี้คือเส้นที่1ป่ะครับพอครับได้มั้ยก็อันนี้นะครับแล้วอันนี้ล่ะพออันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นอารมณ์ต้นที่มันจะแบบเละเทะโอเคโอเคนะครับก็เดี๋ยวพอไปลองทำใหม่ดูนะแล้วเกิดใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันหมายความว่าไงก็คือคราวที่แล้วสอนเรื่องของภาพสะท้อนนะครับให้เราออกแบบดีไซน์ภาพสะท้อนเพื่อให้เราแบบได้ฝึกฝนทักษะการคิดกลับไปกลับมานะครับภาพแบบ2ลายแบบนี้เหรอคะบุญเคยวาดในสมุดอะค่ะอ๋อไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นแบบเขาบอกว่าคือฟังให้ดีนะเขาบอกว่าให้ไปออกแบบให้เอาบอกแบบเอาเองแต่ว่าของพอเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเนาะอ่ะมีของคนอื่นไหมที่เป็นแบบอื่นเอามาดูกันนะครับเอาดูของอันโอ้ง่ายใช่อันนี้จะมีแบบอื่นก็นี่ไงที่จะตอบคำถามบุญแล้วนะครับว่าแบบอื่นได้ไหมแบบอื่นได้นะครับนี่ไงแต่พวกคนนี้อธิบายฟังว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นเส้นขนาดที่เป็นเส้นของเส้นสมมติที่เป็นเส้นของสมมติว่าเป็นครึ่งกั้นกลางระหว่างครึ่งเนาะอันนี้ก็คือเส้นที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็คือเส้นที่สองเห็นไหมครับอันนี้สะท้อนกับเส้นที่2ตรงนี้นี่เลขที่2เหมือนกันเนาะแล้วก็นี่ก็คือเลขเส้นที่1นึกออกไหมครับบุญเห็นไหมก็อันนี้พี่เอมี่สะท้อนได้ดีนะครับสะท้อนได้โอเคนะฮะสำหรับการที่ทำในส่วนนี้เนาะเดี๋ยวพกจะเดี๋ยวนะนี่ปิดยังไงแป๊บนึงเมาส์อ้าวโอเคเมาส์ออกไปก่อนแล้วก็จะดูคนต่อไปนะครับคริสนะครับอันนี้คริสอธิบายฟังหน่อยพกดูแล้วยังงงสงสัยอยู่ว่าอันไหนคือเส้นที่1อันไหนคือเส้นที่2ภาพโหลดยังฮะนานมากครับอะไรเส้นที่2นั้นมาขออภัยนิดนึงครับนี่คงคิดเหรออืออ่ะสมมติอ่อนมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าภาพนี้คิดอันนี้เป็นเส้นแบ่งกลางระหว่างครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวพอดีมันเป็นเมาส์เขียนมันอาจจะไม่ตรงอ่ะเส้นกลางระหว่างครึ่งอันนี้คือเส้นที่1ใช่ไหมใช่ไหมครับกิ๊ดอันนี้คือเส้นที่2ใช่ไหมอันนี้คือเส้นที่3ถูกไหมครับกิ๊ดแล้วทำไมสะท้อนมันหายไป1เส้นน่ะลูกเนี่ย1ตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้2ตรงนี้ไปแล้ว3หายไปไหนไม่รู้แล้วเส้นที่3ไม่พอนะรูปทรงอ่ะมันสะท้อนกันไหมลูกมันก็ดูสะท้อนนิดไม่เหมือนแล้วอยากทำใหม่ไหมไม่รู้อยากทำใหม่อยากทำใหม่ไหมครับพี่เชนจับโซฟาด้วยอยากทำใหม่ไหมครับไม่รู้เอ้าตอบก่อนสิอยากทำใหม่ไหมจะได้ถามว่าอยากทำหรือไม่อยากทำทำใหม่ไหม progress เด็ดเพื่อนเพื่อนดีบ้านผมวันนี้อ๋อครับมันรู้เป็นไรหลุดไปที่เหรอเลยหลุดไปหลุดมาครับก็อาจจะฝนฟ้าตกนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุริยะลมสุริยะนะวันหวยออกด้วยคิดว่าไงบ้างอยากทำใหม่ไหมเราบอกไม่โอเคไม่นะครับไม่ก็ผ่านไปนะครับคนต่อไปอันนี้พี่ปั้นทำมาหลายเส้นเลยนะครับมาดูพี่ปั้นกันบ้างนะครับโอ้โหโหลดช้ามากเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
แล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่รู้เป็นไรเน็ตมันอื่นๆยังไม่รู้ก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะเลิกช้ากว่าเดิมประมาณสัก10นาทีเนาะนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องการบ้านของแต่ละคนนะครับเพราะว่าในหลักการที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราจะเรียนไม่ได้เรียนเพื่อให้ภาพเหมือนหรือภาพสวยเนาะแต่เราอยากรู้วิธีคิดของเด็กแต่ละคนนะครับว่าการความเส้นอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอะไรเนาะเราก็จะเริ่มต้นจากการให้งานเล็กๆน้อยๆนะครับให้ฝึกความรับผิดชอบเล็กๆน้อยผ่านงานพวกนี้ไปก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครทำมาก็จะได้รับเขาเรียกว่าความภูมิใจในการรับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆนี้ไปนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับการที่เราทำงานเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กได้นะครับอย่างเช่นตอนเด็กทำป.3 ป.1 ทำ1อย่างป.2 ทำ2อย่างได้ป.3 ทำ3อย่างได้ป.4 ทำ4อย่างได้เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรับผิดชอบอะครับต่อไปในอนาคตเราสามารถที่จะสร้างงานแล้วก็ทำงานใหญ่ๆได้แต่เราคิดกับกันถ้าเกิดว่างานเล็กๆน้อยเราก็ไม่เริ่มต้นทำคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะทำได้ไหมครับงานใหญ่ๆงานใหญ่ๆเราผมคิดว่าเราอาจจะตัวเล็กแต่เราทำงานใหญ่ๆได้ครับโอเคครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวนะครับแต่จะไปถามว่าพวกถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มต้นทำแบบนี้ที่พอทำทุกๆวันทุกวันส่งมาให้อย่างนี้ครับหรือพี่ปั้นก็ดีนะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นทำรับผิดชอบงานเล็กๆครับในอนาคตข้างหน้าเราทำงานใหญ่ๆได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้อะเพราะเราไม่ฝึกฝนเพราะเราไม่ได้สร้างฝึกคำว่าฝึกฝนเนี่ยหมายความว่าเรากำลังสร้างให้สมองเรานะครับเกิดการเรียนรู้เกิดการคิดที่มันแตกยอดขึ้นนะครับซึ่งฟอร์มดรออิ้งมันแก้สมุดแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับซึ่งฟอร์มดรออิ้งอันนั้นทำสมุดหายค่ะเอาไปวางอยู่ใต้กล่องค่ะค่ะเอากระดาษแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่สื่อสารมาเนาะก็พยายามเอากระดาษอะไรก็ได้นะครับเอามาฝึกฝนนะเพราะว่าฟอร์มดรออิ้งเนาะเป็นเรื่องของศิลปะที่มีครีเอทีฟเข้าไปด้วยเนาะแล้วกำลังฝึกสมองให้เราครับทำงานประสานกันทั้งมือขวามือซ้ายนะครับแล้วก็สมองขวาสมองซ้ายก็ทำงานเนาะแต่สิ่งอื่นได้คือกำลังฝึกนิสัยให้ทำงานรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆได้นะครับซึ่งวันนี้ของปั้นมาดูผลงานที่ปั้นกันพวกก็จะให้ความสำคัญตรงนี้มากนะเพราะว่าคนที่ส่งมาก็จะได้มาคุยกันว่าไอ้ปั้นถ้าสมมตินี่เป็นเส้นสมมติเนี่ยแล้วอันนี้เส้นที่1ใช่ไหมครับปั้น1อยู่นี่เนาะอุ๊ยสีมันคล้ายกันอ๋อครับ1อยู่นี่นะปั้น1ก็1อยู่นี่เนาะ2ก็2อยู่นี่ครับปั้น3ก็3อยู่นี่เนาะเอ้ย2ก็2อยู่นี่เนาะอยากเป็นไงมั่งปั้นเส้นสะท้อนมั้ยเส้นมันไม่สามารถทำให้มันตรงขนาดนั้นเลยทำให้มันสะท้อนไม่ได้เดี๋ยวพวกจะถอดบทเรียนให้ฟังเนาะปั้นเริ่มต้นรูปไหนก่อนรูปสีดำข้างบนหรือว่ารูปปั้นเริ่มต้นจากกระดาษที่มันเล็กไปไหมหรือว่าใหญ่ไปหนูใช้ไอ้กระดาษอันเนี้ยหนูใช้เป็นกระดาษเนี้ยหนูก็ใช้ข้างบนแล้วข้างล่างแล้วกลางแล้วตรง30นี่แหละครับที่เราจะพูดให้ฟังนะนี่เรากำลังเรียนรู้แล้วนะพร้อมดรออิ้งนะครับคือการจัดองค์ประกอบที่อยู่ในหัวของเราผ่านลงไปในกระดาษซึ่งกระดาษมันมีแผ่นกว้างขวางก็จริงใช่ไหมปั้นแต่ปั้นสามารถจัดการบริหารความคิดได้ว่าปั้นจะเอาตรงไหนไปไว้ตรงไหนก่อนฟอร์มดรออิ้งจำได้ไหมคลาสแรกพวกบอกว่าให้เริ่มต้นจากจุดตรงกลางก่อนที่เป็นรูปก้นหอยบ้างรูปอะไรก็ที่เป็นเรื่องของการเข้ามาจุดศูนย์กลางได้ถ้าเราทำงานจากการที่เราเริ่มต้นจุดศูนย์กลางมีพอยต์ไว้ก่อนเนาะแล้วเราจะไปทำเสริมทีหลังนะครับมันก็จะไม่มีการเบียดเบียนออกไปมันจะมีความสมมาตรกันอยู่เนาะอันนี้ก็คือจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าปั้นอาจจะต้องเริ่มต้นในครั้งต่อไปเริ่มต้นจากตรงกลางก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวทำออกด้านข้างแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความสมมาตรกันเองครับปั้นทั้งรูปสีดำนะรูปสีดำก็คือตรงนี้เนาะเนี่ยนี่นะครับโอเคเลยสีดำอันนี้เนาะเนี่ยอันนี้เนาะซึ่งพอดีข้างบนมันมองไม่เห็นนะปั้นโพก็เลยแบบไม่รู้จะตรวจยังไงมันขาดไปเนี่ยไม่รู้มันจะเหมือนหรือมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันถ่ายมองไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เลยไม่รู้มันเหมือนไม่เหมือนเนาะลบมั้งอันนี้หนึ่งอันนี้เส้นที่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยวผิดเอาใหม่ใหม่ใหม่อันนี้เดี๋ยวพวกขอสตอรี่นะครับโพก็ผิดพลาดได้นะครับหนึ่งอันนี้หนึ่งเนาะอันนี้2นะครับอันนี้ก็2นะครับก็คือเป็นเส้นมุมสะท้อนนะครับที่ปั้นออกแบบดีไซน์มาเองเนาะส่วนอันนี้อันที่3
ที่พี่ปั้นออกแบบมาที่สามแปลกสุดพกเออตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับปั้นทำไมถึงแบบว่ามีหลายๆอย่างพร้อมๆกันไม่รู้เหมือนกันพกสมองตอนนั้นได้ว่างเปล่าเรียบร้อยแล้วอืมดีมากพูดอย่างนี้มาถูกต้องเลยก็คือสิ่งที่พวกต้องการให้ปั้นเกิดก็คือความคิดที่มันโล่งๆว่างๆเพราะว่าเมื่อคิดว่างๆก็คือการคิดครีเอทีฟเนาะนี่เส้นที่1กับเส้นที่1เส้นที่2กับเส้นที่2นี้นะครับอย่างพวกสนใจตรงนี้นะปั้นอันนี้อะไรที่ทำให้ปั้นวาดรูปหัวใจขึ้นมาครับอ๋อก็เป็นเพราะว่าหนูอยากลองให้หัวใจเป็นรูปสะท้อนอืมอยากทดลองดูเนาะแต่กระบวนการภายในของปั้นนะครับปั้นอาจจะอยากเรียกว่าอยากมอบความรักหรืออยากได้ความรักหรือต้องการจะอะไรที่เกี่ยวกับความรักเนาะสมองมันถึงผุดขึ้นมาว่าฉันจะลองวาดดูนะครับปั้นซึ่งเวลาเราคิดแบบนี้ครับมันจะมีความสุขในการวาดนะที่เราจะเผยแพร่งานออกไปได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการวาดมาให้นะครับถ้าเกิดครั้งหน้าเนาะของปั้นลองวาดในแบบเริ่มต้นจากตรงกลางนะครับสรุปเนาะคนต่อไปนะครับคนต่อไปเมื่อกี้พวกสรุปแล้วนะของพอนะของพอก็คือไม่ได้มีอะไรนะครับแต่พออาจจะลองวาดเส้นที่มันอันนี้เนาะพออาจจะต้องเริ่มวาดเส้นที่มันก็เรียกว่ามีความละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะหมายความว่าออกแบบครีเอทีฟได้มากกว่านี้นะลองฝึกทำไปเรื่อยนะครับฟอร์มดรออิ้งคือการฝึกฝนด้วยตนเองผมรู้ว่าของผมเละเทะฟอร์มดรออิ้งคือการฝึกฝนตนเองนะครับให้พัฒนาตนเองแข่งกับตนเองนะครับส่วนของพี่เอมี่ก็เช่นเดียวกันนะก็คือทำให้มันยากและละเอียดมากขึ้นนะครับคนต่อไปคริสนะครับเอาคริสบอกแล้วนะว่าคริสเส้นขาดไปเนาะส่วนสุดท้ายนะครับพี่แพรนะครับมาดูพี่แพรกันนะฮะวันนี้เน็ตช้ากันทุกที่นะครับก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังเนาะก็พยายามจดจำรายละเอียดนะครับว่าที่บอกอธิบายเรื่องของเส้นมันบอกภายในของเราอย่างไรเริ่มบอกเรื่องของการส่งผลงานมาครับเล็กๆน้อยๆมันช่วยเราอย่างไรได้บ้างในอนาคตของเรานะครับซึ่งการเรียนแบบฟอร์มดรออิ้งคือพวกต้องพูดแล้วก็ถอดรหัสไปด้วยถอดรหัสไปด้วยเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การอ่านกลอนพวกให้เด็กๆเริ่มถอดรหัสออกมาว่ากลอนคืออะไรอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับโอเคอันนี้พี่แพรน่าจะโหลดเสร็จแล้วเนาะพี่แพรวาดมานะครับอันนี้เป็นรูปเขาเรียกว่าครึ่งวงกลมนะพี่แพรใช่ไหมครับยังไม่หมดนี่นี่มีมาต่ออีกหน่อยนึงนี่คือเส้นกลางตรงนี้เนาะอันนี้คือเส้นที่1นะครับสีเหลืองนะครับเส้นที่1ของสีเหลืองเส้นที่2คือสีแดงนะครับเส้นที่2คือสีแดงเหมือนกันนะครับก็มีความเป็นเส้นสะท้อนเนาะก็อันนี้อันที่1ผ่านไปนะครับอันที่2อันนี้มันดูยากนิดนึงนะแพรนะอันนี้พวกดูไม่ออกเท่าไหร่นะมันเป็นป่าๆจุดๆนะครับก็อาจจะต้องถ่ายให้มันชัดกว่านี้นะแต่รู้ว่านี่เส้นที่1อันนี้เส้นที่2นะครับแล้วนี้ก็เส้นที่2เหมือนกันนะฮะโอเคส่วนนี้อันนี้ดูยากกว่าสีเหลืองมันต้องบอกว่ามันดูยากนะแต่ว่าก็อยากจะดูให้เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้คือเส้นที่1เอ้ยเส้นสมมุตินะครับเส้นที่เป็นเส้นตรงกลางระหว่างว่ากดยากฮะเอาเป็นว่า1อยู่นี่เนาะฮะดูในสมุดไหมมันจะชัดกว่าไหมเออมันสมุดดูสมุดดีกว่าสมุดดีกว่ามาเชิญสวัสดีครับที่เข้ามาใหม่เนาะตอนนี้เรากำลังจะตรวจงานกันอยู่เนาะเราจะให้ความสำคัญในเรื่อง2อย่างนะครับคือการให้งานคือมอบหมายงานให้ตอนนี้ก็คือ1:38 PMใช่ครับขอบคุณครับเชนฮะจงรีบโอเคมีสีเหลืองเห็นแล้วนะครับอุ้ยกล้องมันกลับไปกลับมาพี่เอมพี่แพรโอ้แพรมีความเล่นอันล่างสีดำตรงสีเหลืองเด็กๆคิดว่าไงบ้างครับคิดว่ามันพี่แพรเขาทำอย่างพี่แพรทำแม่นมากค่ะทำแม่นมากแล้วก็มีความจะสีฟ้าเหมือนกับปลาวาฬเลยมีความอะไรบ้างครับมีความอะไรบ้างที่เราช่วยถอดรหัสพี่แพรหน่อยพี่แพรคิดอะไรอยู่สวยอะค่ะพี่แพรน่าจะกำลังคิดว่ามันต้องไปถึงจุดให้ได้อ่ะค่ะอืมผมคิดว่าพี่แพรคงคิดว่าอลังการนาซาโอเคก็พี่แพรสำหรับรูปพี่แพรนะครับพวกขออนุญาตถอดรหัสเนาะก็พี่แพรตอนที่ช่วงที่พี่แพรทำเนี่ย
ความคิดเป็นยังไงบ้างครับอันก็ความคิดแบบว่าหิวหิวแล้วก็อยากจะทำให้มันเสร็จเรียบร้อยอยากทำให้มันดูแบบตัดกันโอเคอยากทำให้มันดูแบบแตกต่างแต่พ่อเห็นนะครับว่ามีความรีบอยู่พี่แพรรีบไหมครับรีบแล้วฟอร์มดออิ้งเราต้องรีบไหมฮะไม่รีบไม่รีบฟอร์มดออิ้งเราไม่รีบนะเราต้องทำแบบค่อยๆขีดไม่อันเนี้ยไม่รีบอันนี้ก็ไม่รีบแต่อันเนี้ยรีบเพราะทำไมพวกถึงดูว่ารีบเพราะบางเส้นเนาะมันมีน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นเนาะบางอันก็บางๆเพราะกำลังคิดอยู่นึกออกไหมเด็กๆลองคิดดูนะคิดตามนะถ้าเด็กกำลังวาดรูปวงกลมเด็กๆกำลังใช้ความรู้สึกแบบช้าๆเนาะซึ่งมันจะต้องให้ความระวังแล้วมันก็จะเส้นบางๆถูกไหมแต่เป็นเส้นตรงพี่แพรเป็นไงมั่งอย่างเช่นขีดลงเนี้ยเฉียงลงอ่ะเส้นเข้มไหมหรือว่าเส้นอ่อนบางอันก็อ่อนอ่อนๆเข้มๆครับอ่อนๆอ่อนๆแล้วก็เข้มๆครับบางอันมันก็เข้มมากๆอะค่ะซ้อนบางอันบนเห็นเลยอะค่ะเข้มค่ะใช่ๆบางเส้นมันแบบโหเหมือนแบบทำสีแตกเลยแน่ค่ะมันเข้มมากเลยอะค่ะก็อย่างนี้เนาะกลับมาที่ผลงานเราก่อนนะครับพี่แพรเดี๋ยววันนี้นะครับพ่อโอ๊กจะสอนเรื่องรูปที่เราต้องการจะให้มันเข้มเนาะคราวนี้จะให้ท้าทายเด็กๆทุกคนนะครับถ้าอยากเข้มนะเดี๋ยวมาเข้มกันเลยเราจะทำเส้นตรงแบบสามเหลี่ยมกันดูนะครับให้ทุกคนทำเส้นตรงอย่างเดียวนะห้ามทำเส้นโค้งนะโอเคไหมให้ออกแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่วันนี้อยากให้เพิ่มน้ำหนักด้วยการที่เราจะหลดลงไปอย่างแรงแล้วก็กดลงไปสุดๆเลยครับให้เรามีแรงเท่าไหร่เราใส่ให้หมดทุกเส้นต้องเข้มเท่ากันสี่หักพ่อสี่ไปต่อนะลองอยากลองการท้าทายไหมล่ะรับเห็นพี่ชาม้าเลยเห็นพ่อค้างอ่ะผมรับความท้าครับมาดูกันครับวันนี้โจทย์นะครับเราจะวาดเส้นตรงที่เป็นเส้นตรงอย่างเดียวโดยกดน้ำหนักให้แรงที่สุดเท่าที่เราทำได้กฎเกณฑ์ก็คือถ้าสีหักไม่เป็นไรก็เปลี่ยนสีใหม่วาดกระดาษแผ่นใหม่เนาะเดี๋ยวพวกจะเริ่มต้นให้ดูและสังเกตเด็กๆสังเกตเอานะครับว่าพวกเริ่มต้นอะไรนะครับผมจำได้ว่าตอนเคยมาเรียนกับพ่อโอ๊คครั้งแรกพ่อโอ๊คเป็นแบบเนี้ยเหรอคะเป็นเส้นๆนะเตรียมสมุดแผ่นใหญ่ไว้เหมือนเดิมนะครับแผ่นนี้ก็ใหญ่จนบังหน้าจอนะครับผมใหญ่จนบังหน้าจอได้ว้าทำไมพี่คะดิสตาร์แล้วก็มาคะอัลฟาเฟสแต่แย่แล้วเน็ตหลุดขออภัยเน็ตหลุดขออภัยอ่ะคราวนี้เราจะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับก็จะใช้กระดาษแผ่นใหญ่เนาะคราวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะวาดแบบสองหน้านะมีทุกคนรับคำท้าหลายคนนะดูหนูว่าแบบพ่อโอ๊คครับผมขอรับคำท้าด้วยได้ไหมครับดีครับพ่อบอยดีครับขอบคุณครับพ่อบอยครับวาดแค่หนึ่งหน้าได้ไหมเพราะว่าแผ่นที่หนึ่งมันกระดาษจะหมดแล้วอ่ะเหลือแค่หนึ่งหน้าวาดเยอะไปพ่อโอ๊คคนนี้เด็กนะครับเตรียมทุกอย่างแย่มากนะครับอะไรนะครับบิ๊กอะไรนะครับเด็กแย่มากมากเลยมานะครับทุกคนฮะเอาสีชุดเดิมนะครับที่มีไว้นะครับคุณเหลือแค่หน้าหนึ่งหน้านะเพราะว่ากระดาษหนูไม่พอแล้วค่ะคุณเหลือ5หน้าค่ะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูพ่อโอ๊กก่อน1รอบนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะว่าเราจะวาดเส้นตรงที่แบบยังไงนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าพ่อโอ๊กทำอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะวาดนะครับเดี๋ยวเราโค้ชขออนุญาตใช้สมาธิเนาะจะดีไซน์จะนึกในใจด้วยการที่หายใจเข้าออกแล้วก็จะลองจินตนาการในความคิดเราก่อนนะครับก่อนเราลงมือวาดอยากให้เด็กๆร่วมรับรู้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังเสียงสบายๆหายใจเข้าลึกๆเนาะเสียงระฆังดังนะครับดังนะครับนี้เนาะตอนนี้นะครับโค้กกำลังจะหายใจเข้าเพื่อให้แบบเอาออกซิเจนเข้าไปในสมองเนา
แล้วเราจะได้เอาออกซิเจนเนี่ยครับไปให้สมองมันได้รับแลกเปลี่ยนพลังงานแลกเปลี่ยนวิตามินแลกเปลี่ยนเกลือแร่อะไรต่างๆเพื่อจะได้เอามาใช้คิดนะโอ้ครับผมขอทำตามมาได้ไหมครับเชิญครับแล้วเราก็จะจินตนาการในหัวครับว่าเราจะวาดรูปที่มันเป็นเส้นตรงอย่างเดียวน้ำหนักเดียวกันยังไงนะครับให้เวลากับตัวเองก่อนเนาะเส้นตรงที่มันเป็นแบบสามเหลี่ยมหรือเปล่าครับใช่ครับจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้คือมีคนลืมปิดไมค์สองคนค่ะครับขอบคุณครับคุณครับวันนี้เราจะไม่วาดเส้นโค้งนะครับเราจะวาดเส้นตรงนะครับแล้วเราต้องน้ำหนักเท่ากันด้วยเนาะชาเลนจ์ตัวเองนะครับว่าเราจะทำมันได้ไหมนะครับโพกได้รูปแล้วครับตอนนี้โพกหายใจเข้าออกแล้วก็เพื่อนำออกซิเจนเข้าไปนะครับเวลาทำงานฟอร์มดรออิ้งนะครับต้องรู้สึกใจสบายสบายนะครับโล่งๆเนาะอย่ารีบนะครับเหมือนที่เราถอดรหัสนะครับว่าพี่แพรถ้ารีบไปเราก็ดูออกเนาะเพราะว่าเวลาที่เราสอนเด็กๆนะครับเราจะสอนให้เด็กเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเนาะแต่ก็ไม่เร่งรีบแล้วมั่นคงนะครับแต่ไม่เชื่อมเร็วๆอ่ะถ้าแล้วก็อย่างนึงคือพอร้อยยิ่งอ่ะผิดถูกไม่เป็นไรลองกี่รอบก็ได้ค่ะใช่ครับถูกต้องขอบคุณบุญมากครับเราจะมั่นคงนะครับแต่ไม่เชื่องช้าเนาะรวดเร็วกระฉับกระเฉงนะครับแต่ว่าไม่เร่งรีบนะครับทำงานด้วยการที่ค่อยๆสร้างความรู้สึกตัวไปนะครับไปที่ทำงานโดยที่ค่อยๆไปค่อยๆเป็นใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มต้นจากครั้งแรกที่พ่อสอนคือยืนเท้ามั่นคงนะครับถ้าแต่ยืนวาดได้จะดีกว่าการนั่งวาดนะครับเท้ามั่นคงนะครับเคลื่อนมือก็รู้สึกมือเคลื่อนที่เนาะแล้วก็ใช้ลำตัวนะครับในการวาดแทนการใช้ข้อมือนะครับแล้วก็นึกเสมอนะครับว่าเราอยู่ตรงจุดที่เป็นกึ่งกลางระหว่างจักรวาลเรากับพื้นแผ่นดินที่อยู่ใต้ปฐพีนะครับโอ้ไกลโพ้นครับใช่ครับแล้วเราจะมีความมั่นคงในการทำงานนะครับไม่หลุดลอยนะความคิดเราก็จะอยู่กับที่นะครับนั่นแหละเรียกว่าสมาธิที่เราจะไปใช้ได้นะครับหรือเรียกว่าการโฟกัสกับงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเด็กๆระลึกไว้ก็จะช่วยผลงานมันจะมีความต่อเนื่องเวลาไปทำงานอื่นเราก็จะสามารถนำสิ่งที่พวกพูดนี้ไปใช้ได้นะครับอ่ะโอเคพวกได้รูปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปพวกมองเห็นสีที่เกิดขึ้นในใจแล้วนะครับมาดูกันนะครับใครยังไม่จะพูดอย่าลืมปิดไมค์นะคะเห็นคนลืมปิดไมค์อยู่หนึ่งคนน่าจะแค่หนึ่งคนมันปิดไมค์ตรงไมโครโฟนได้มันไม่ได้หมายถึงพ่อเดี๋ยวขอโทษนะที่ถ้าเป็นถ้าเห็น picture เป็น different color ขอโทษนะหนูมี pencil rainbow ค่ะแล้วก็หนูเป็นแบบอันนี้แล้วก็มัน different color every time โอ้ยังไม่ทำต้นเลยนะโอเคเห็นไหมครับอยากลองบ้างนะมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมสีไม่เห็นหรอสีมันไม่ค่อยเห็นนะคะเอาใหม่เอาใหม่มันโดนแสงสะท้อนมันโดนแสงสะท้อนนะคะผมมองเห็นเต็มสามตาเลยครับอ๋อเหรออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราว่าเอามาเอามาใส่ไว้ใกล้ๆเลยน่าจะดีกว่านะคะใช่ครับเดี๋ยวพวกจะเปลี่ยนสีทีนะแต่เดี๋ยวพอใกล้ๆน่าจะดีผมอาจจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดแบบนี้อ่ะโอ้โหอีกทีนะครับภาพในจินตนาการตัวเองก่อนเนาะเนี่ยผมว่าแล้วสีมันจะจางอ
โอเคเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้นะครับเห็นภาพเนาะแล้วก็ให้นักให้เวลานะครับประมาณ5นาทีนะครับรวมเวลาคิดด้วยเนาะลองคิดดูว่าเราจะดีไซน์เส้นตรงยังไงที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับจะมีรายละเอียดอะไรที่เราจะทำได้ลองดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเคาะระฆังแล้วให้ทำเส้นเอียงนี่ครับค่อยๆคิดทำเส้นเอียงได้ไหมทำเส้นให้เอียงได้ไหมครับได้ครับก็คือกติกาแล้วคือวันนี้ห้ามทำเส้นโค้งเนาะให้เส้นเอียงให้เส้นตรงอย่างเดียวนะครับอ่ะเชิญครับเดี๋ยวให้เวลาทำสมาธิหายใจเข้าลึกThank you.
สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจเนาะความเคร่งเครียดจากการที่เราวาดเส้นตรงให้เราพักไว้เนาะมือที่เคยเกร็งนะครับก็ให้ผ่อนคลายเนาะบีบมือคลายมือออกเนาะบางทีเราต้องกลับมารู้ตัวนะครับว่ามือเราเกร็งเกินไปไหมเส้นแต่ละเส้นมันตึงไปไหมให้ทำการนวดผ่อนคลายนะครับนวดผ่อนคลายเนาะเพราะบางทีการสร้างผลงานศิลปะนั้นไม่จำเป็นจะต้องสร้างจากความเคร่งเครียดที่กล้ามเนื้อเนาะแต่สร้างแต่ที่ผลงานที่สบายๆนะครับนักวาดและศิลปินหลายคนที่ทำงานศิลปะได้ดีนะครับไม่ได้ทำภายใต้ความรีบร้อนเคร่งเครียดกดดันนะครับแต่ทำภายใต้สภาวะชิลๆเนาะเพราะตรงช่วงนั้นน้ำหนักลงสีเส้นความครีเอทีฟทั้งหลายจะเกิดขึ้นนะครับคุณทำเสร็จแล้วค่ะครับแล้วก็อยากใช้ช่วงเวลานี้นะครับให้เด็กๆได้เห็นว่าการเรียนศิลปะไม่ได้เรียนเพื่อให้สวยเนาะแต่ให้เรียนเพื่อกลับมาคิดภายในนะครับว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราได้ฝึกฝนอะไรไปบ้างนะครับเราได้ขัดเกลาอะไรไปบ้างนะครับเราได้ดีดความไม่ชอบออกไปไหมหรือเราเรียนรู้จากมันว่าอาการไม่ชอบคืออย่างนี้ฉันไม่ชอบเส้นตรงหรือฉันไม่ชอบเส้นโค้งเขาอธิบายไปตลอดนะครับว่าแต่ละเส้นมันมีอารมณ์อะไรแฝงไว้ในนั้นเนาะซึ่งการทำ from drawing คือต้องทำซ้ำๆให้เราเข้าใจตรงจุดนั้นแล้วก็กลับไปสู่ความสบายๆชิลๆนะครับแต่ก็ตั้งมั่นนะครับแต่ก็ไม่เชื่องช้าด้วยกระฉับกระเฉงนะครับแต่ไม่เร่งรีบตอนนี้นะครับก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับละมือออกจากผลงานเนาะเวลาที่เราล้างมือแล้วถึงแม้ยังไม่เสร็จนะครับก็ให้วางใจว่าเราทำเสร็จแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะว่าตามกติกาคือ5นาทีนะครับมีคนยกมือค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับคุณเชนคุณเชนว่าไงครับเชิญครับคุณเชนครับเชิญครับเชิญครับคุณเชนขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้เกียรติเพื่อนๆเนาะที่เราจะไม่ได้หายไปไหนขอบคุณมากครับเพราะโอ๊คเคยเจอคนแบบนี้ในช่วงเรียนอย่าลืมเอามือลงด้วยนะคะโอ๊คเคยเจอคนเรียนแบบนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตคือการขอห้องน้ำของเชนเนี่ยต้องกดไลค์ให้เลยนะเพราะว่าอะไรป่ะคือเป็นการขออนุญาตเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงเข้าห้องน้ำนะเพื่อนนะครับขออนุญาตสดุดีแล้วก็กดไลค์ให้นะฮะเยี่ยมมากครับเชนขอบคุณมากครับคุณเป็นคนมีมารยาทมากๆครับโอเคสำหรับเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละคนเนาะว่าอะไรยังไงบ้างนะครับใครพร้อมบ้างพวกอยากให้เกิดจากความกล้าด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องให้กรุณาไปฉีดก่อนนะครับขอบคุณครับคุณพอครับคุณก็มีความกล้าที่จะบอกกับเพื่อนๆนะขอบคุณฮะใครพร้อมครับบุญพร้อมค่ะเชิญครับคุณบุญเชิญครับเดี๋ยวคุณเอาตะกร้าออกก่อนนะคะครับสำหรับใครที่ขอบคุณนะคะเยี่ยมมากคุณเป็นคนกล้าคนที่สองค่ะเยี่ยมมากในวันนี้นะ
มันจะบังต้องเอาแบ็คกราวออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพอเขาสวัสดีไลท์ที่บนก่อนเนาะโอเคอันนี้น้องบุญวาดเส้นเส้นตรงหรือเส้นโค้งเอ่ยก็ตรงตรงนะคะก็เห็นเนี่ยก็เห็นพ่อรู้ว่าแบบน้องบุญก็วาดตามอะค่ะอ๋อโอเคเพื่อให้มันแบบให้มันดีที่สุดอะค่ะแล้วสีดำที่เป็นวงกลมคืออะไรครับไม่รู้อะค่ะอ๋อเหรอตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะไม่รู้ค่ะเหรอคือตีความหมายว่าอยากให้มันสวยอยากให้มันเห็นเป็นที่น่าสนใจหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะภายใต้การทำงานนั้นนะมันก็จะมีความคิดเราอยู่ข้างในด้วยเนาะก็ของบุญนะครับก็หนูขอต่อได้ไหมคิดว่าอยากทำใหม่ไหมก็อยากจะทำไปเรื่อยๆค่ะสนุกดีนะคะตอนวาดอะค่ะบุญโอเคโอเคดีครับเดี๋ยวพวกจะชวนวาดบุญให้คนต่อไปเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวบุญวางมือก่อนนะเดี๋ยวพวกจะให้คนต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวาดอีกรูปหนึ่งกันเนาะอ่ะเชิญครับคริสตัลเชิญครับหนูลิชาค่ะหนูไม่ใช่ลิคริสตัลอ๋อพอดีคริสตัลเขาบอกก่อนลิชาต่อเลยนะครับขอบคุณมากที่เป็นคนกล้าคนที่3ของวันนี้ครับอ๋อวันนี้คริสตัลผมมาใน iPad ไว้นานแล้วครับขอโทษทีพอคนที่4ครับนี่คริสตัลอันนี้คริสตัลเป็นขาววงกดนะครับแล้วก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวคุณจะให้ติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือของคริสตัลมันเป็นเส้นตรงเนาะจริงๆพวกอยากเห็นเป็นรูปเขียนเป็นแบบจากมือคริสตัลที่เป็นกระดาษนะครับเพราะบางทีการใช้คอมวาดมันจะตรงทุกอย่างจากดิจิตอลมันเป็นดิจิตอลเพ้นท์นะครับคริสตัลทำให้พระอกแบบว่าเป็นกระดาษได้ไหมที่หนูอยู่มันไม่มีกระดาษหรอกค่ะแล้วถ้าทำตามหลังค่ะได้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคริสตัลขอบคุณครับคนต่อไปเชิญครับลิชาใช่ไหมลิชาเชิญครับต้มคอคนต่อไปลูกคนที่5ครับเป็นคนกล้าคนที่5ครับได้โอเคลิชาเชิญแชร์เลยค่ะหรือว่าวิชาวาดที่ไหนอยู่ลิชาแล้วก็พอว่าในคอมเหมือนกันถ้าวาดในคอมรู้สึกจะต้องใช้ลิชานี่ลิชาวาดมาเป็นเส้นถ้าคริสตัลจะวาดนะครับใช้เป็นแอปแนวเนี้ยมันจะเห็นน้ำหนักเส้นเนาะแล้วก็เห็นเป็นความที่ไม่ตรงคือคอมพิวเตอร์ไม่ได้แก้ไขให้เราเนาะพ่อโอ๊กจะได้กับเพื่อนๆจะได้ช่วยกันถอดบทเรียนว่าแอปอะไรอะคะอันนี้ลิชาวาดในแอปอะไรคะลูกจะเปิดไมค์ด้วยค่ะบนไม่มีการวาดในคอมค่ะไม่รู้กดตรงไหนแต่ว่าบนวาดในไหนง่ายที่สุดค่ะนี่หนูวาดใน Procreate ครับอ๋อใน Procreate นะครับคริสตัลคือจริงๆมันก็มีแบบของฟรีด้วยเหมือนกันนะแต่ Procreate มันจะเป็นรุ่นเสียตังค์แล้วใช่ไหมครับพ่อบอยฮะครับถ้าตัวเองเสียตังค์มันก็จะใช้ได้หมดทุกฟังก์ชันเนาะก็เลือกตามความเหมาะสมนะไม่ได้บอกว่าจะต้องไปซื้อนะแต่หาโหลดอะไรมาลองใช้ก่อนก็ได้นะคริสตัลแล้วก็ไม่ต้องใช้ผมมีโปรแกรมเพ้นท์ 3D ครับดีครับก็มาถอดบทเรียนของลิชาเนาะลิชาตอนนั้นวาดรูปเริ่มต้นจากอันไหนก่อนคะจากเดี๋ยวให้ดูนะคะแป๊บนึงนะคะโอ้มีวิดีโอด้วยดีมากเลยหนูวาดรอไปไฮเทคมากลูกสาวดูไม่ทันเลยว่าอะไรมาไหนมาก่อนอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเจ๋งเจ๋งใช้วิธีติดต่อเอาก็คือมันเป็น time lapse เนาะซึ่งเร็วมากเลยครับแต่ถ้าที่ดูออกก็คือเป็นสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมแล้วก็มาสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เป็นชื่อลิชาเนาะจริงๆลิชาถ้าเกิดว่าเอารูปวงกลมมาอยู่ตรงกลางอะครับมันก็จะเห็นชัดนะก็ของลิชาก็รีบเปล่าครับอันนี้ก็ว่าสวยนะคะหมายถึงว่าจิตใจเราตอนทำอ่ะเรารู้สึกเราเร่งรีบไหมก็นิดนึงนะคะโอเครู้ตัวว่ารีบก็พอแล้วนะครับ
แล้วก็ทำให้พี่ลิซ่าทำเป็นสโตมูชันหรือเปล่าอืมขอบคุณครับทำเป็นสโตมูชันหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับบุญครับใช่ครับคุณลิซ่าคนต่อไปได้เลยครับคนต่อไปได้เลยครับกลับมาแล้วเชิญครับลุกครับลุกคุณที่สี่นี่ผมเป็นคนที่สี่ไม่ใช่เหรอครับอ๋อพอทีพอแล้วก็ลุกพอครับเชิญครับขอโทษครับจำคนที่หกเนาะเชนคนที่หกผู้กล้าคนที่หกมาแล้วครับให้พี่เชนก่อนก็ได้เพราะตอนนั้นผมเห็นพี่เชนยกมือก่อนโอ้โหวันนี้พอต้องได้กดไลค์จากคนอื่นอีกเนี่ยว่ามีคะแนนความมีน้ำใจแบบว่าสุภาพบุรุษมากเลยครับพอสุภาพบุรุษหมายความว่าเห็นใจผู้อื่นเนาะพี่เชนครับน้องให้สิทธิ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอจะไปอยู่ในตำแหน่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่เชนพี่เชนบอกว่าไม่เอาด้วยดีกว่าครับพี่เชนบอกว่าเอ้ยพี่เชนขอพอต้องกลับมาพรีเซนต์แล้วล่ะขอบคุณพอขอบคุณเชนมากคนนี้แต่ผมยังว่าไม่เสร็จไงผมก็เลยบอกไปยังทันไปเลยเอ้าแล้วทำไมถึงขออนุญาตส่งงานล่ะเสร็จแล้วก็ส่งเลยพามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่างงหมดแล้วนะพาผิดพลาดอะไรแล้วมาเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันเนาะโอ้โหโอเคก็คาดเผาวงกดว่าหรือเปล่าอ๋อพอนี่ตอนวาดนี่รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกช้าๆเลยครับชิวๆใช่ไหมสบายๆไหมสบายๆพอโชว์ภาพอีกทีครับพวกจะบอกว่าทำไมมันถึงพวกรู้สึกว่ามันชิวๆสบายๆแล้วเพื่อนๆเห็นพ้องต้องกันไหมพอโชว์ภาพหน่อยครับทุกคนดูเส้นของพอเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวดูน้ำหนักของพอหน่อยสิดีมากเลยค่ะแต่ว่ามันก็อ่อนสีมันอ่อนๆนะคะมีอ่อนตอนช่วงปลายอ๋อผมกดน้ำหนักเบาๆครับแต่กติกาเราบอกว่าไงให้แรงเท่ากันใช่ไหมผมก็เลยกดแรงเท่ากันไปหมดเลยก็คือเบาหมดเลยเดี๋ยวกลับไปเข้าอยากพอมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดังแต่เขียนพอทำไมไม่ค่อยดังพออยากวาดใหม่ไหมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมวาดใหม่แล้วก็ส่งไปใหม่ครับโอเคขอบคุณครับพออ่ะคนต่อไปลุกครับลุกแล้วก็อีกนี่มาครับเชิญครับลุกครับเชิญครับลุกพี่ลุกครับไม่มีวันโชว์หน้าของผมแต่ผมจะเปิดกล้องซึ่งผมต้องเอาแบตเก่าออกอยากแลกได้ยินหรือเปล่าอะไรว่าดีหรือเปล่าจะร้องเป็นมาเยี่ยวมาเยี่ยวเขามาใกล้ๆหน่อยครับลูกครับพอดีลูกลูกเล็กเนาะให้เราเห็นหน้าหน่อยให้เดี๋ยวก่อนนะพี่สังเกตดูลูกพอสังเกตดูลูกไม่มีสีเทียนเหรอครับผมไม่มีผมอยู่บนห้องผมไม่มีสีเทียนเดี๋ยวก่อนอยู่บนห้องไหมครับข้างในห้องนอนห้องที่มีสีเทียนจะเป็นห้องข้างล่างครับอ๋อแต่กติกาเราว่าเราใช้สีเทียนนะลูกอ้าวขอโทษครับไม่เป็นไรผมใช้ที่สอเพราะว่าชั้นสามมันไม่มีก็เหตุที่ว่าใช้สีเทียนเนาะที่เพราะว่าสีเทียนเนี่ยมันจะควบคุมตามน้ำหนักมือเราแล้วก็ตามกล้ามเนื้อเราดีที่สุดเนาะมันจะเห็นเลยครับว่าพอลูกเนี่ยขีดได้ตรงไหมหรือว่าเบี้ยวหรือว่าอะไรเงี้ยครับสีมันจะนุ่มไงครับถ้าเป็นปากกาเป็นดินสออ่ะมันจะเหมือนกับมันไม่ได้สื่อสารออกมาโดยตรงอ่ะเนาะแล้วก็ไม่เห็นน้ำหนักของมันจะเบี้ยวมากเลยครับผมไม่ค่อยว่าเส้นตรงเก่งอ๋อพ่อโอ๊คไม่ได้ต้องการความตรงครับพ่อโอ๊คต้องการความครีเอทีฟในนั้นครับโอเคคุณก็ว่ามันเดี๋ยวดูติ๊กใกล้หุ่นให้นะคุณก็ว่ามันก็เยี่ยมอยู่เหมือนกันนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะขอบคุณครับลุกถ้าเกิดมีโอกาสวาดใหม่ด้วยสีเทียนลุกจะลองวาดไหมครับเดี๋ยวขอคิดอีกทีผมคิดว่าครับคำตอบหลักๆก็น่าจะเป็นคำว่าไม่ครับโอเคครับได้ครับคนต่อไปเชิญครับโอเคขอน้องคิดได้ไหมคิดเชนแล้วก็เอมมี่แล้วก็คิดนะครับเชิญครับผมตาผมว่ามันก็น่าจะดูดีอ๋อ
ทุกคนคิดว่ายังไงครับทุกคนคิดว่าของเชนเป็นไงบ้างครับเงียบค่ะผมคิดว่าของพี่เชนคล้ายๆกับพีระมิดแล้วก็สี่เหลี่ยมพีระมิดแล้วก็สี่เหลี่ยมพีระมิดมันเงียบพี่เชนตอนวาดรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกสับสนครับสับสนแล้วก็ลายตาลายตานะครับแล้วหลังจากวาดอ่ะรู้สึกไงลายตาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันก็ดูลายตาแล้วก็ดูสวยครับแล้วถ้าเกิดเราให้คะแนนความพอใจจาก1ถึง100ครับภาพนี้ให้เท่าไหร่ถ้ามั่นใจสุดๆก็ให้อินฟินิตี้โอ้คือ100ไปเลยนะถ้าเกิดไม่มั่นใจผมให้8แล้วกันฮะ8จาก100อ่ะนะ88ครับอ๋อ88โอเค88กับ100นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่เชนมากครับคนต่อไปครับเชิญพี่เอมมี่แล้วก็คริสต่อได้เลยครับคริสต่อได้ไหมคะเอมมี่หรือว่าคริสค่ะคริสเชิญครับคริสอยู่ไหนเอ่ยจอไหนฮะคริสแล้วก็เอมมี่แล้วก็ปิญญาของคริสเริ่มต้นจากตรงกลางหรือเปล่าครับไม่รู้นะคะมันก็ยุ่งยุ่งดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ประมาณตรงไหนอะตรงนี้เหรอเริ่มต้นจากตรงไหนครับได้คิดบอกหยุดเริ่มต้นจากตรงไหนมันดูยุ่งยุ่งแปลกแปลกเนี่ยตรงนี้จำได้ใช่ไหมครับคิดว่าพ่อบอกว่าคิดว่าของคิดคล้ายๆกับเลข1นะครับเดี๋ยวถือไว้ก่อนครับเดี๋ยวพ่อขออธิบายนะครับเด็กๆแป๊บนึงนะตามโจทย์ที่เราเรียนฟอร์มดออิ้งมาคือเราจะเขียนไม่ทับเส้นเนาะอย่างแรกคือไม่ทับเส้นนะครับเพราะมันจะดูไม่ออกนะฮะแล้วก็จุดไหนที่เป็นเส้นยากมากเลยอะค่ะไม่ทับเส้นไม่ทับเส้นเลยพอใช้ตัวสีเทียนนะคะเวลามันจะไม่ให้ทับเส้นมันยากมากเลยไม่รู้จะบังคับยังไงก็ถึงบอกไงครับว่าเราต้องฝึกมันใหญ่ๆเล็กๆอะค่ะเราต้องฝึกมันไม่รู้เอาอยู่ดีๆใหญ่แล้วเหรอคุณก็แบบไม่รู้อะค่ะโอเคครับบุญเดี๋ยวบุญฟังพวกก่อนเนาะอย่าเพิ่งแทรกนะครับก็คือขออนุญาตอธิบายของคริสก่อนนะครับบุญกลับมาที่คริสเนาะอย่างแรกคือคริสถ้าเกิดมีโอกาสจะทำใหม่อ่ะครับจะทำไหมไม่โอเคนะครับแต่ของคริสก็คือตามกติกาแล้วเนาะเราจะบอกว่าเราจะไม่ทับเส้นเนาะแล้วก็เมื่อเราเริ่มต้นจากจุดไหนอ่ะครับก็ให้เราอ่ะกำหนดปลายทางไว้เลยต้องหาจุดเริ่มต้นกับจุดกำหนดสุดท้ายได้นะครับคริสโอเคขอบคุณครับพี่มี่เชิญเลยครับพี่มี่เชิญเลยครับอันนี้เป็นเส้นเหมือนกันนะครับทุกคนมองเป็นเส้นตรงไหมพี่มี่เริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเนี่ยมันตรงมากเลยครับอันนี้สวยอะค่ะแต่พี่มี่ได้ทำออกแบบเขาวงกบไหมนี่ปะมีกฎนะกลมอยู่ข้างๆคืออะไรอะคะกลมๆดำๆเหลืออะไรสักอย่างค่ะอ๋อนี่อันนึงอันก่อนก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มันรูปใหญ่กว่านี้พี่มี่สามารถทำให้พ่อโอ๊คได้หรือไม่ได้นะคะคราวนี้นะพี่มี่ก็คือทำรูปให้ใหญ่แต่ว่าเน้นที่รายละเอียดนะเราไม่ต้องการความทุกอย่างเยอะเนาะแต่ให้โฟกัสไปเลยว่าภาพเดียวแล้วก็ลองดูซิเพราะว่าพวกได้ยินว่าพี่มี่มีกระดาษน้อยกระดาษน้อยนี่แหละจะเป็นการดูความคิดว่าเราอ่ะความคิดวุ่นวายหรือเปล่าหรือว่าเราแบบว่านิ่งๆ นะบางทีกระดาษมันก็เป็นตัวแบบว่าทำให้เราเกิดภาวะบีบคั้นนะครับทำให้เราคิดงานศิลปะอะไรออกมาหรือคิดวางตัวที่หนูจะวาดตรงนี้ต่ออ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับขออะไรก็ได้ที่เขียนติดเชิญเลยครับขอบคุณนะครับพี่มี่จะวาดใหม่ไหมจะมีโอกาสวาดใหม่วาดไหมมันตอบไรเลยเดี๋ยวถามก่อนพี่มี่จะมีโอกาสวาดใหม่จะวาดไหมวาดโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคนต่อไปเชิญครับปิญญาหรือเปล่าโซอยู่ปิญญาครับเชิญครับปิญญาโอเคปิญญาวาดรูปบ้านกับพี่แพทย์ต่อนะปิญญาเริ่มต้นจากตรงไหนครับอ๋อปิญญาบอกว่ามาเป็นรูปแบบว่ารูปภาพเลยเนาะแล้วฟินย่ามีเขาวงกตไหมเขาวงกตคืออะไรคะก็เขาวงกตภาษาอังกฤษว่าไงพ่อบิ๊กพาโซพาโซพาโซ
เป็นพัซเซิลเนาะเมสแต่ว่านี้จะเป็นตัวเมสเพราะว่าในทรีนี้มันมีคนมีเหมียวๆแล้วแฟมิลี่เหมียวๆอยู่ตรงนี้เหมียวๆแค่ต้องคลานครับก็กติกาของเรานะครับเราให้ใช้สีเทียนฟินย่ามีสีเทียนไหมใช่ไม่มีแต่ว่าหนูใช้สีนี้ค่ะสีไม้ใช่ไหมถ้ามีโอกาสนะครับปิญญาใช้สีเทียนนะแล้วก็หลายสีมากเลยอ่ะพยายามทำให้เป็นวงกดนะยังไม่ต้องแรงเงานะครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าไปเสียสมาธิกับสิ่งอื่นเนาะปิญญาลองวาดในแบบที่พระโอ๊คบอกนะครับเริ่มต้นจากตรงกลางสร้างเป็นเขาวงกดออกมานะหรือเรียกพัซโซ่นะครับแล้วก็ให้มันเกิดเส้นเท่าๆกันน้ำหนักเท่าๆกันเนาะโอเคขอบคุณฟินย่ามากครับคนต่อไปเชิญครับใครนะหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วผมคนสุดท้ายนะครับอ๋อเอปั้นก่อนครับปั้นกับแพรครับพ่อบอยครับปั้นพ่อเอมี่ทำไมไม่เปิดไมค์ฝั่งโน้นคือพี่หงฮัลโหลพ่อได้ยินไหมได้ยินครับแต่ปั้นอยู่ไหนพ่อไม่เห็นจอปั้นเนาะอยู่ในอนาคตอ๋อโอเคปั้นวาดมาปั้นวาดอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้พ่อดิโอเคครับโอ๊คค้างอ่ะไม่ค้างนั่งดูอยู่จอมันเล็กอันข้างบนเป็นอันเก่าของหนูค่ะอันข้างบนเป็นอันเก่าก็อันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะก็จะมีเส้นตรงทั้งหมดนะครับแล้วเขาวงกดอยู่ตรงไหนมันไม่มีเขาวงกดอ้าวกติกาเราบอกว่าไงผมเหมือนเห็นเขาวงกดกลางเปล่าเขาวงกดอ่ะข้างล่างเธอตรงตัวมันเนี่ยไม่ใช่เขาวงกดเธอนี่อันนี้ไม่ใช่ครับบิ๊กเขาบอกเขาไม่ใช่นะครับถ้ามีโอกาสวาดใหม่ปั้นจะลองวาดไหมก็วาดครับโอเคแล้วก็พกเสริมนิดนึงเนาะปั้นเริ่มต้นจากตรงกลางกระดาษนะครับให้เซนเตอร์ของมันอยู่ตรงกลางถึงแม้จะมีแค่ส่วนหนึ่งของครึ่งหนึ่งก็ต้องให้เริ่มต้นจากตรงกลางนะครับปั้นเราจะได้มีเส้นจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางนะครับขอบคุณครับปั้นครับคนต่อไปพี่แพรเชิญครับพี่แพรเชิญครับสร้างของกุฏิมองไม่เห็นแล้วอันนี้กล้องหันมาที่พี่แพรนะฮะยังไม่เสร็จอ่ะแล้วเอ็มไม่ถือกล้องหน่อยมองไม่เห็นแค่นี้แหละถือไว้ยังไงวาดสนุกดีมากเลยค่ะวาดแบบนี้วาดไปว่ามาสนุกดีวาดอีกรูปหนึ่งซะเลยสนุกค่ะดีครับระหว่างที่ฟังไปด้วยก็อธิบายพวกอธิบายไปแล้วเนาะคือการเรียนแบบเราเนาะมันจะเรียนจากภายในนะครับไม่ได้เรียนออกไปสู่นอกนะเรียนจากเข้ามาข้างในนะครับอ่ะเชิญครับฮะอันนี้มีเส้นตรงนะครับมีเส้นตรงหลายเส้นเลยนะครับมองไม่เห็นเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนครับไม่ได้พินอ่ะไหนไม่ได้ผมไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นนะครับกล้องตรงนี้ทำไม่ได้ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นต้นเห็นมุนเห็นโอเคมาละพี่เริ่มต้นพูดแต่ไม่งั้นมันจะไม่เห็นจอใหญ่แล้วบุญกับทุกคนจะมองไม่เห็นพี่แพรจะเริ่มตรงกลางตรงนี้แพรก็จะไปแล้วแพรก็ค่อยเปลี่ยนสีมาสีดีพี่แพรก็แพรก็เปลี่ยนไปต่อมาสีแดงแล้วอันที่สองเป็นยังไงครับอันไหนอันที่สองคืออันไหนจำไม่ได้ว่าไหนอันที่สองอันที่สามล่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมที่สามน่าจะไม่ผิดอันนี้นะอันที่สี่อันที่สี่ล่ะน่าจะอันไม่รู้ว่าไหนอ่ะอันนี้วาดตอนวาดคิดอะไรอยู่คิดว่ามันแบบว่าใส่ลุคมันสวยดีมีความคิดอื่นเข้ามาเนาะแล้วเรามีความครีเอทีฟอะไรตรงไหนบ้างไหมที่เราคิดว่าเราครีเอทีฟมันขึ้นมาก็อันนี้มันดูรู้สึกแบบเป็นเงาลึกลงไปแล้วนี้ก็รู้สึกแบบเป็นลึกลงไปเหมือนกันอันนี้ก็แบบรู้สึกเหมือนลึกลงไปเหมือนกันก็คือเราวาดขึ้นเราก็จะมีความคิดลึกซึ้งขึ้นซับซ้อนขึ้นใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เที่ยวชื่นชมพี่แพรนะคือพี่แพรพยายามหาความคิดใหม่ๆเข้ามาเนาะซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับแต่สิ่งที่พวกบอกคือพี่แพรพยายามต้องกลับมาที่การฟังนะครับว่าเราจะทำเป็นเส้นวงกดเนาะแล้วก็หนึ่งเส้นนะครับลากไปโดยไม่จรด
ไม่เปลี่ยนปากกานะครับทีเดียวเพราะเราต้องดูความต่อเนื่องแล้วก็ดูน้ำหนักเส้นนะครับถ้ามีโอกาสวาดใหม่จะวาดไหมครับวาดเชิญเลยครับคุณแพรคุณได้สิทธิ์นั้นครับหมดแล้วครับพ่อบอยครับอันนี้บุญบุญวาด3รูปแล้วค่ะเยี่ยมมากครับบุญเยี่ยมมากโนอาลิโนคุณคูณวิตตี้พวกไม่เห็นชื่อเห็นเสียงเลยอ๋อวันนี้พ่อบอยวาดมานะครับพ่อบอยครับพ่อบอยอธิบายความรู้สึกครับว่าเยอะมากค่ะรู้สึกยังไงครับพ่อบอยฮะหลังจากวาดเสร็จแล้ววาดเสร็จแล้วครับตอนที่ได้ยินโจทย์นะครับก็นึกถึงเส้นตรงเนี่ยนึกถึงโครงสร้างของพวกตึกหรือถนนหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยวาดเป็นก็เลยพยายามให้มันเป็นบล็อกถนนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามแรนดอมไปตัวขนาดของรูปเพื่อรู้สึกว่าถ้าเราแรนดอมมันเนี่ยเราจะรู้สึกได้ปลดปล่อยความคิดให้มันดูหลากหลายอยากจะตรงอยากจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตั้งหรือจะนอนหรือจะขนาดเท่าไหร่ก็ได้อยากรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยครับครับแล้วก็ใส่ความวงกตเข้าไปข้างในมันครับก็อันนี้โทษอธิบายของพ่อบอยนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการบทเรียนเนาะถ้าเกิดใครเรียนครั้งที่2จะจำได้นะครับว่ามันจะมีเรื่องช่องว่างระหว่างเส้นจำได้ไหมครับที่เป็นเส้นตรงขีดลงอย่างเดียวแล้วก็ขีดอันนี้พ่อบอยกำลังจัดระเบียบความคิดนะว่ามันจะต้องมีช่องไฟแค่นี้มันออกจะมือพอดีสำหรับชั้นเนาะซึ่งพอมันทำไปเรื่อยๆโดยพ่อบอยไม่ได้คิดอะไรที่แบบเร่งรีบแล้วก็มีความครีเอทีฟในนั้นนะครับมันก็ถึงออกมาเป็นผลงานที่ถูกใจพ่อบอยก่อนนะครับแล้วก็พ่อบอยมีความสม่ำเสมอของเส้นมากเลยครับเพราะว่าพ่อบอยได้ฟังโจทย์อย่างชัดเจนนะครับว่าให้วาดเป็นวงกลมเขาวงกตไปพูดผิดครับให้วาดเป็นเขาวงกตเป็นเส้นตรงแล้วก็ไปใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เองนะครับเด็กๆมองภาพพ่อบอยแล้วรู้สึกไงบ้างครับมีตัวแทนไหมผมครับผมครับสวยค่ะผมขอครับคล้ายๆลายผ้าสวยๆอะค่ะผมคิดว่ามันเหมือนกับเหมือนตัวหนังสือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครับแบบในสมัยก่อนนะครับมายันป่ะนั่นแหละครับคิดว่ามันเหมือนกับตึกกับถนนนะครับตึกกับถนนว่าจริงครับพ่อบอยมีพูดถึงเรื่องตึกกับเรื่องถนนด้วยนะครับเหมือนก็เลยมันดูว่าตรงผมคิดว่าตรงช่องว่านะครับเป็นถนนและตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมครับดูเหมือนตาประทับห้องเต้นะมีหลายอย่างมีหลายไอเดียเลยครับครับก็ถ้าสังเกตดูดีนะครับว่าสังเกตดูดีนะครับว่ามันไอ้นี่มันเหมือนลายโพชั่นไมค์ครับอ่ะครับโอ้มีไปเกี้ยนดั้งเกมได้ด้วยโอ้พ่อบอยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มากเลยครับพ่อบอยรู้สึกไงบ้างครับหลังจากที่ดังคลิปครับก็รู้สึกดีใจครับว่าความคิด1ความคิดเนี่ยมันถูกสามารถเอาไปแตกเป็นไอเดียหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดอื่นๆได้เยอะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็ที่วันนี้ขอร่วมเกมด้วยขอร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเพราะว่าอยากเป็นตัวอย่างให้เด็กๆครับเพราะว่าที่ต้นทางเลยที่พ่ออกที่เข้ามาทันพ่ออกคุยเนี่ยพ่อบอกว่าถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับมีความรับผิดชอบเนี่ยเราก็จะสามารถทำอะไรสำเร็จได้เพราะฉะนั้นพ่อบอยก็เลยคิดว่าถึงแม้เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ยังต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเหมือนกันครับเพื่อจะได้ทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ครับก็อันนี้ก็อยากขออนุญาตเป็นตัวอย่างก็ได้ครับให้เด็กๆครับว่าเรียกว่าตัวแทนของเด็กๆต้องเริ่มใช่ครับเป็นตัวแทนก็ได้ครับครับขอเป็นตัวแทนเด็กๆทุกคนนะครับขอบคุณพ่อบอยครับก็จริงๆพ่อบอยมาพูดเสริมในส่วนนี้ผมกำลังจะขออีกนิดนึงครับพ่อบอยว่าที่ผมได้เด็กๆเริ่มต้นจากเปิดคลิปยานอวกาศที่มีคนธรรมดาขึ้นไปพ่อบอยมาทันไหมฮะไม่ทันครับคือผมเริ่มต้นจากการที่กระตุ้นความคิดก่อนว่าคนธรรมดาสามัญยังมีโอกาสเป็นนักบินอวกาศได้ครับเขาก็เริ่มต้นจากการที่เขาทำอะไรเล็กๆมาก่อนเขาไม่ได้เรื่องของทำอะไรใหญ่โตเลยครับอย่างมี4คนที่เป็นตัวแทนที่ไปกับ SpaceX นะครับก็เลยขอบคุณพ่อบอยนะครับที่มาช่วยสรุปว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนี่ยครับก็จะไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้การที่เป็นคนตัวเล็กๆในวันนี้ครับก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จได้นะครับโดยการจากเริ่มสุดเล็กๆนะฮะขอบคุณพ่อบอยครับขอบคุณฮะขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับผมมีอะไรท้ายๆอ่ะครับ
ครับอ้าวเชิญเลยครับจะมีอะไรท้ายมากกว่านี้ไหมครับเชิญนะก็มันหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ค่ะก็คือสิ่งที่พ่อโอ๊คบอกว่าจะทำพรุ่งนี้อะครับมันดูน่ากินมากเลยอ๋อขอบคุณครับพอใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งตอนนี้เรายังอยู่ในคลาสดอฟอร์มดออิ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปคุยกับน้องทำอีกอันนึงแล้วอ่ะดีมากครับอ่ะการบ้านนะครับฟังโจทย์ต่อไปนะครับเพื่อจะได้ส่งงานเนาะก็จำนวน3รูปเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะออกแบบว่า3รูปค่ะเส้นตรงนะครับที่มีเป็นลักษณะเป็นแบบลายเขาวงกตเนาะแต่ให้เพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปให้มากขึ้นนะครับลองดูซิว่าเราจะทำมันได้ไหมที่มันยากขึ้นเนาะเริ่มต้นจากทริคก็คือหลับตานึกถึงภาพที่เราจะต้องทำก่อนเนาะกำหนดจุดตรงกลางในใจนะครับว่าเราจะไปต่อยังไงเนาะให้เสร็จในหัวก่อนนะครับแล้วถึงค่อยไปลงมือทำในกระดาษพอเสร็จ1รูปพัก1ครั้งฟังให้ดีนะเสร็จ1รูปพัก1ครั้งพอรูปที่2ก็ทำแบบเดิมนะครับคือหลับตากำหนดจุดในใจให้เสร็จเรียบร้อยเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเนาะวาดเสร็จปุ๊บชื่นชมผลงานแล้วก็พัก1ครั้งตอนที่3ก็เช่นแบบเดียวกันครับกำหนดในใจวาดลืมตามาเสร็จปุ๊บชื่นชมผลงานแล้วก็รวบรวมผลงานนั้นส่งมาในแพดเล็ตนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่สำหรับมาเรียนในวันนี้เนาะแล้วก็ขอจบตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ส่งลาทุกคนในความสุขของการได้ทำงานศิลปะขออยู่ต่อกับเชนครับเดินครับโอเคว่ารูปในกระดาษเดียวกันหรือว่ารูปในหลายๆกระดาษนะครับทีละรูปดีอันนี้แล้วแต่ดีไซน์เลยครับพ่อบอยครับอยากจะกระดาษเดียวกันหรืออยากจะคนละกระดาษได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นกระดาษเดียวกระดาษแผ่นเดียวครับสำหรับหนึ่งงานน่ะทริคมันก็คือมันจะได้โฟกัสกับเซนเซชันมากเลยครับป้าบอยครับโฟกัสมากเลยครับมันจะมี2อย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในครับป้าบอยครับถ้ายิ่งกระดาษแผ่นใหญ่ยิ่งได้ผลเร็วครับฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ใครจะคุยครับเดี๋ยวพ่อโอ๊คออกไปก่อนแล้วให้พ่อบิ๊กเป็นโคโฮสต์นะครับขอบคุณนะพ่อโอ๊คไหนก่อนได้ไหมว่ามี3ภาพมีอะไรบ้างนะ3ภาพไปออกแบบภาพเป็นเส้นอย่างนี้มาเนาะเป็นวงเป็นเขาวงกตนะครับแต่ให้เพิ่มความยากในทุกๆภาพลงไปเช่นถ้าเราทำภาพนี้คิดว่ายากแล้วภาพที่2ต้องยากกว่านี้อีกแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่2เราต้องมีจุดพักเบรกเนาะเสร็จภาพ1พักเบรกชื่นชมผลงานสบายๆกับเหมือนกันแต่ว่าแค่ยากขึ้นใช่ไหมยากขึ้นครับยากขึ้นคุยยังไงเนาะโอเคได้แล้วโอเคขอบคุณครับเข้าใจแล้วเนาะบ๊ายบายทุกคนนะครับเดี๋ยวพ่อบิ๊กรับช่วงต่อนะครับขอบคุณ